โอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนี่คือวิสัยทัศน์นะคะที่มาจากประสบการณ์แล้วก็เป็นมุมมองของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วมองกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อกี้โดนใจหลายประโยคมากค่ะอาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องของประเทศไทยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย know how ไม่สู้ know who แต่อย่างที่อีแกดนี่คงจะไม่มีนะคะบางที่เนี่ยเวลาถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาสมัครงานเหมาะสมอย่างไรนะคะว่าถึงคุณสมบัติของตัวเองไปว่าหนูมีคุณสมบัติดีอย่างนู้นอย่างนี้เหมาะสมที่จะรับตำแหน่งนี้คำถามสุดท้ายของคนสัมภาษณ์ถามคำเดียวค่ะหนูรู้จักใครที่นี่ไหมนะคะถ้ารู้จักก็เป็นอันว่าผ่านแบบนี้เป็นต้นหลายอย่างที่อาจารย์บอกว่าประเทศไทยต้องปรับถ้าเราปรับแล้วได้ประโยชน์นะคะที่อยากจะขออนุญาตแบ่งเป็น2 ส่วนเอาเป็นภาพกว้างก่อนถ้ามองในระดับของประเทศอาจารย์ว่าตอนนี้อะไรที่เราสามารถจะปรับได้เร็วที่สุดแล้วควรจะทำในปี15ที่ใกล้จะถึงเหลือเกินค่ะยากนะปรับในภายในปี15เนี่ยผมเรียนแล้วว่า 3-4 ปีสุดท้ายที่ผมพยายามทำงานเนี่ยคือส่งสัญญาณมาสู่คนไทยว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโหมดต้องปรับท่าทีต้องปรับกระบวนการและวิธีคิดเพราะถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเราจะไม่พร้อมที่จะไปช่วงชิงโอกาสทั้งหมดที่มีอยู่บนเวทีที่กำลังเปิดกว้างขึ้นผมทำงานนี้ปลุกเรื่องนี้จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปเชียงใหม่ไปพูดที่มหาลัยเชียงใหม่มีอาจารย์คนหนึ่งมาสะกิดบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามทำเนี่ยมันได้ผลมากนะมากกว่าอาจารย์คิดผมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามีสาวคนหนึ่งที่อำเภอแม่ริมขอแต่งงานกับแฟนก่อนการเข้าอาเซียนเพราะกลัวจะมีการแข่งขันสูง เพราะฉะนั้นคนไทยขณะนี้ตื่นแต่ว่าตื่นค่อนไปทางตระหนกมากกว่าที่จะตื่นด้วยสติสติก็คือต้องรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องรู้ว่าเราต้องปรับตรงไหนสิ่งแรกที่จะต้องปรับคือมันพูดง่ายทำยากขณะนี้ภาคเอกชนเขาเดินสายอยู่เรื่องความโปร่งใสปี2020อาเซียนจะต้องการซึ่งไม่กี่ปีหลังจากนี้นะนี่มัน2013ไม่ถึง7ปีเนี่ยปี2020อาเซียนต้องการ energy เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 80% และ 80% นั้นจะมาจากไหนต้องมาจากการลงทุนต้องมาจากการออมต้องมาจากการกู้และการยืมและต้องมาจากการสร้างทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นฮับทางด้าน energyและเราในแง่ของภูมิศาสตร์เป็นฮับอยู่แล้วที่เขาพูดเรื่องกริด power grid ของท่านเนี่ยที่เขาพูดเรื่องไพป์ไลน์มันต้องของอาเซียนเนี่ยมันของเราอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงจะมาจากเวียดนามก็ผ่านเรามาจากอินโดนีเซียก็ผ่านเรามาจากพม่าก็ต้องผ่านเรามาเลเซียก็ต้องผ่านเราเราเนี่ยตอนนี้โดยปริยายในแง่ของศูนย์กลางของกริดเรื่อง power และเรื่องแก๊สเนี่ยเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าถ้าต้องสร้างถ้าต้องกู้ถ้าต้องยืมถ้าต้อง mobilize funds เนี่ยความโปร่งใสทุกขั้นตอนเนี่ยประกันได้ไหมอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นภาคเอกชนข้างนอกเขาจะเข้ามาลงทุนเขาบอกเขา prefer ที่จะลงทุนกับภาคเอกชนด้วยกันเขาไม่ค่อยอยากจะเข้ามาลงทุนกับภาครัฐเหตุผลเพราะว่าภาครัฐมันไม่โปร่งใสนั้นหนึ่งที่จะต้องทำคือไม่ใช่หน้ากากสีขาวแต่ว่าเป็นระบบที่โปร่งใสสีขาวตลอดทำได้ไหมสำรวจทีไรเราโหลทุกทีเราไม่เลวกว่าคนอื่นในอาเซียนแต่เราก็ไม่ใช่ประเทศที่เป็นดาร์ลิงของใครเรื่องความโปร่งใสสำรวจโดยสำนักงานไหนเราก็และยิ่งหนักเข้าไปเรื่อยอันที่หนึ่งอันที่สองที่จะต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาเพราะว่าเราสอนเราเทรนเราลงทุนเรื่องการศึกษาท่านคงไม่ทราบปีนี้ 25% ของงบประมาณแผ่นดินคือการศึกษา 20% ของ2ล้านกว่าล้านบาทก็คือ 5-6 แสนล้านบาทใช้เพื่อการศึกษาแต่การศึกษาของเราเนี่ยไม่ผลิตคนที่จะออกไปอินเตอร์แอควิสาสะกับคนอื่นเด็กลาวเด็กเขมรเด็กเวียดนามสอบโทเฟลได้ดีกว่าเราเพราะนั่นคือกุญแจที่จะไปวิสาสะกับคนอื่นที่การที่5ใช้ในการต่อรอง
แต่เด็กไทยสอบสู้เขาไม่ได้แล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะบอกแล้วอย่าตกใจครูภาษาอังกฤษในกทม.โรงเรียนของกทม.สอบโทเฟลได้น้อยกว่าเด็กไทยซึ่งน้อยกว่าเด็กลาวเด็กเขมรและเด็กเวียดนามน่ากลัวไหมแล้วเราสอนกันยังไงผมก็เห็นที่เราออกไปแล้วก็ไปได้รางวัลฟิสิกส์รางวัลอะไรต่ออะไรกันมาเนี่ยก็แสดงว่าเด็กไทยฉลาดแต่เป็นการฉลาดแบบมีข้อยกเว้นสิ่งที่เราต้องการคือระดับเฉลี่ยของเด็กไทยเนี่ยมันสูงขึ้นไม่ใช่ 5% 6% ที่จะออกไปแข่งโอลิมปิกส์ฟิสิกส์โอลิมปิกส์เคมีโอลิมปิกส์ชีวะกับเขาโอลิมปิกคณิตศาสตร์กับเขาไอ้พวกนี้มันอาจจะเก่งเอามากๆแต่มันมีไม่มากและหลายคนที่เราส่งไปเรียนเพราะเขาเรียนดีเบ็ดเสร็จในลักษณะนี้กลับมาเปิดโรงเรียนติววิชากวดวิชาทุกๆ25ปีเราต้องคนส่งคนไปเรียนวิทยาศาสตร์ใหม่เทคโนโลยีใหม่เพราะอะไรเพราะท่านเหล่านี้กลับมาไม่ได้วิจัยไม่ได้ค้นคว้าไม่มีห้องแลบให้ท่านทำงานท่านมาสอนครูสอนอาจารย์เพื่อไปสอนวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้น25ปีทุกอย่างมันจบต้องส่งไปเรียน MIT Harvard และ Cornell และ Imperial College ใหม่เพราะเราไม่มีกระบวนการที่จะค้นคว้าวิจัยทางด้าน Engineering ทางด้านเคมีทางด้านชีวะทางด้านกลศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เราไม่มีห้องแลบสถาบันและองค์กรให้เขาก็ไม่มีโอกาสได้ค้นคว้าและไม่มีตัวเชื่อมระหว่างห้องแลบที่จุฬาห้องแลบที่มหิดลห้องแลบที่เกษตรห้องแลบที่เดี๋ยวนี้ดังมากเรื่องการค้นคว้าการวิจัยการออกแบบการพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีเราไม่มีหน่วยงานที่เชื่อมต่อระหว่างผลของการวิจัยออกมาจากห้องแลบออกมาจากทูบออกมาจากห้องทดลองไปสู่ภาคการผลิตไม่เหมือนที่ Harvard ไม่เหมือนที่ MIT ที่เขาสองมหาลัยนี้ตรงกลางมีหน่วยงานนี้อยู่คือมีบริษัทเอกชนมานั่งอยู่ตรงนี้ถามอาจารย์ว่าอยู่ผลิตได้อะไรวันนี้อยู่พิสูจน์ได้อะไรอยู่ค้นคว้าได้อะไรเอามาดูซิว่ามันมีผลทางด้านอุตสาหกรรมบ้างไหมมีผลทางด้านธุรกิจบ้างไหมบริษัทเหล่านี้ออกไปขายให้กับบริษัทเอกชนนำไปผลิตในลอนดอนก็เหมือนกันระหว่างImperial ระหว่าง MIT ระหว่าง Cambridge ระหว่าง Oxford เขาก็มีเครือข่ายที่จะทำหน้าที่ของเราไม่มีที่ไม่มีเพราะว่าเราชอบที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างจากข้างนอก Intellectual Property ทั้งหมดมาจากข้างนอกค่าแบรนด์เนมมาจากข้างนอกอันเนี้ยการลงทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาพูดถึงการศึกษาประเทศไทยทำน้อยมากเกาหลี 3.48%จีนกำลังควบตามหลังมาแต่ว่าเบสเขาสูงมากๆจำนวนเขาสูงมากแม้แต่เปอร์เซ็นต์น้อยแต่มหาศาลจำนวนเงินญี่ปุ่น3สิงคโปร์ 2.8 ประเทศไทย 1.18% ของ GDP ไม่พอต้องปรับวิธีคิดต้องปรับวิธีสอนต้องปรับวิธีค้นคว้าปรับวิธีวิจัยและจุด 8% จุด 1.8% เนี่ยหมายรวมถึงการวิจัยค้นคว้าทุกด้านวรรณคดีประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์วัฒนธรรมพระอภัยมณีเป่าปลีเป่าปียี่ห้ออะไรก็อยู่ในเนี้ยอยู่ใน1จุดในจุด 1.8 เนี่ยพระลออุ้มไก่สายพันธุ์ไหนก็อยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะทะยานไม่มีเศรษฐกิจไหนที่จะมั่นคงและยืนหยัดต่อสู้คนอื่นได้ถ้าไม่มีการค้นคว้าวิจัยและสร้าง intellectual property ของตัวเองประเทศไทยยังไม่ทำค่ะอาจารย์คะคำถามหนูสงสัยว่าที่บอกว่าจะทำได้ในปี2015อาจจะไม่ทันมั้ยคะ2ปีอาจจะต้องเป็นสัก200ปีแล้ววันนี้เราน่าจะได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมฟังด้วยจริงๆนะคะเพราะสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยยังคงรั้งอันดับท้ายๆของประเทศที่มีความโปร่งใสเรื่องของR&D นะคะถ้าไปดูงบประมาณรายจ่ายประจำปี57จะเห็นว่างบสำหรับ R&D นั้นน้อยมากๆเป็นก้อนที่เกือบจะน้อยที่
ที่สุดก็ว่าได้ในขณะที่ประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วหรืออย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะ R&D เนี่ยงบประมาณสูงมากคิดค้นเทคโนโลยีอีกอันนึงอาจารย์เองเป็นคนนครศรีธรรมราชอาจารย์คงจะทราบดีเลยอย่างเรื่องของยางเพราะว่ายางบ้านเราเนี่ยกว่าจะขายได้บางทีชาวสวนบอกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยนะคะเราขายยางแผ่นขายต่างๆแต่ปรากฏส่งออกไปข้างนอกอย่างที่อาจารย์ว่าพอเขาไปพัฒนาเขาส่งกลับมาขายบ้านเราราคาสูงกว่าที่เราขายไปมหาศาลนี่คือสิ่งที่บ้านเรายังหายไปที่อาจารย์บอกว่าเรายังต้องปรับทีนี้ทิพย์อยากจะเรียนถามเขาว่าเวลานี้ที่เราพูดกันว่าเราจะต้องปรับนู่นปรับนี่เราจะเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ที่เราพูดถึงกันเรื่องประชาคมเศรษฐกิจชาวบ้านเขาทำอะไรกันอยู่คะอาจารย์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวลานี้เขาปรับอะไรกันอยู่บ้างคะประเทศที่พร้อมที่สุดคือประเทศที่เปิดหมดแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดอะไรอีกแล้วคือสิงคโปร์ประเทศต่อมาที่ยังไงเขาก็อยู่ได้บรูไนเขามีคนอยู่ 300,000 กว่ามีคนต่างด้าวอีก 5-6-70,000 ที่ไปทำงานให้เขาอยู่เขาขายแก๊สขายน้ำมัน2อย่างเศรษฐกิจเขาไม่ diversified แต่รายได้ต่อหัวต่อคนของเขาคือขนาดนี้ 40,000 ดอลลาร์ต่อปีของเรานี่ 5,000 บวกๆมาเลเซียกำลังถึง 10,000 เร็วๆนี้ถ้าถึง 10,000 นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วอินโดนีเซียตัวหารมากเกินไปเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแต่ตัวหารเขามาก245ล้านคนนั้นต่อหัวต่อคนเขายังแค่ 3,000 กว่า 4,000 แต่ของเรานี่มันอยู่ตรงกลางทีนี้ในจำนวนเหล่านี้ประเทศอย่างสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะแข่งขันเพราะคนของเขา 1. น้อยกว่าเรา 2. เขาเลือกที่จะพัฒนาคนเพราะเขาไม่มีอย่างอื่นที่จะพัฒนาของเรานี่มีภาคเกษตรที่เราอยู่กับภาคเกษตรมานานแต่ตอนนี้รายได้ส่วนใหญ่ของเราได้มาจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว 60%40% ท่านะต่ำกว่านั้นอีกเพราะมันมีภาคบริการอีกการท่องเที่ยวอีกเพราะฉะนั้นประมาณ 30% ที่ได้จากภาคเกษตรที่มีคนอยู่ในอาชีพนั้นเซกเตอร์นั้นมากที่สุดประเทศอื่นๆก็ยังตามหลังเราอยู่แต่เราเนี่ยควรจะพร้อมที่สุดและพร้อมกว่านี้อย่างที่ผมพูดว่าเราไดเวอร์ซิฟายที่สุดแต่เราก็ยังไม่อยู่ในจุดนั้นได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเร่งรีบว่าให้ปรับท่าทีให้เปลี่ยนเกียร์ภาษาของผมให้เปลี่ยนเกียร์คนอายุมากๆนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคงจะเข้าใจว่าเปลี่ยนเกียร์หมายถึงสมัยก่อนว่ามันมี stick shift เดี๋ยวนี้มันออโตเมติกไปหมดแล้วเปลี่ยนเกียร์คือว่างคือว่าง1คือช้าๆออกรถ2 3เดี๋ยวนี้เพื่อนเข้าไป5 6แล้วมันต้องควบเร็วมากๆสิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องทำค่ะขยับจากในส่วนของระดับภาพกว้างประเทศนี่นะคะอาจารย์มาคุยในระดับขององค์กรวันนี้ที่นั่งฟังท่านอาจารย์พูดอยู่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นระดับผู้บริหารทั้งสิ้นของ EGATเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรคราวนี้ถ้าเกิดไม่รอภาครัฐค่ะแล้วก็องค์กรเองจะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าอย่างในส่วนของ EGATเนี่ยนะคะอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะผมคิดว่าการได้เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วแต่ก็เป็นโชคดีที่มีภารกิจที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเพราะว่าเราเป็นของทุกคนเพราะว่ากิจกรรมภาคส่วนนี้คนอื่นทำไม่ได้เพราะมันต้องใช้ทรัพยากรมากเหลือเกินในการลงทุนในการบริหารในการจัดการเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยกให้มันเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ในหลายประเทศเขาเปลี่ยนไปหมดเป็นprivatization ไปหมดแล้วรัฐวิสาหกิจอยู่กึ่งกลางระหว่างการเป็นภาคเอกชนเต็มที่กับการที่เป็นของรัฐเบ็ดเสร็จเหมือนในประเทศสังคมนิยมใน position ที่มีอยู่เนี่ยจึงมี space ที่จะทำอะไรได้ที่จะมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ based on excellenceperformance ที่ขึ้นอยู่กับว่าทักษะความรู้ความสามารถและความเหมาะสมและประสบการณ์และวิชาการที่รู้ถ้าเราสามารถที่จะให้สิ่งนี้เป็น culture ขององค์กรได้และยืนยันว่าต้องเป็นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเมืองอีก
ไม่กี่วันมาเนี่ยผมไปพูดที่โรงแรม Royal Orchid เป็นที่ประชุมของผู้หลักผู้ใหญ่ CEO ของรัฐวิสาหกิจถ้าการเมืองไม่โปร่งใสรัฐวิสาหกิจก็โปร่งใสลำบากมีประสิทธิภาพลำบากบ่อยครั้งรัฐวิสาหกิจจะมีคนกระโดดร่มลงมาเป็นผู้บริหารระดับสูงเพราะการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มที่มีอยู่หลายอันขณะนี้ที่หวั่นไหวกันอยู่แต่สิ่งที่ควรจะมีวัฒนธรรมองค์กรและการเมืองต้องรับผิดชอบและการเมืองต้องรับรองด้วยและการเมืองต้อง respect ต้องเคารพด้วยว่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรของเขาเอง the best อยู่ในองค์กรอยู่แล้วทำได้ไหมนั้นการฟูมฟักการ เลื่อนและการเพิ่มความรับผิดชอบให้กับคนข้างในเนี่ยมีระบบที่โปร่งใสที่ชัดเจนมีมาตรวัดจนกระทั่งฝ่ายการเมืองจะต้องมาตอบคำถามหนักๆว่าทำไมต้องเอาคนข้างนอกมากระโดดร่มลงมาพาราชูตลงมาให้รัฐวิสาหกิจผมพูดไปเนี่ยอาจจะเป็นเอามะพร้าวมาขายสวนท่านก็คงอึดอัดกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำร่วมกันรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกฝ่ายตระหนักโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายการเมืองต้องตระหนักว่า the best is already in the organization คนที่ดีที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดคนที่ competent ที่สุด qualified ที่สุดอยู่ในองค์กรอยู่แล้วท่านอย่าไปดูข้างนอกครับถ้าเขาเอื้อมไปข้างนอกพาราชูตมาให้เรามันก็ต้องมีมาตรการและก็ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนด้วยว่านี่คือทรัพย์สินของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนรู้ประชาชนต้องมีส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการระดับสูงเพราะฉะนั้นถ้า culture ของท่านมั่นคงแข็งแรงถ้า culture ของท่านโปร่งใสชัดเจนท่านปฏิบัติได้ท่านให้ความเคารพท่านให้ความสำคัญคนอื่นก็ตระหนักรู้ว่า EGAT has the best system of promotion ข้างใน the best system of human resource development ข้างในท่านจึงจะเป็น professional institution ที่สามารถสกัด pressure จากข้างนอกได้ผมฝันไปรู้เปล่าไม่ทราบแต่ unless and until we ถึงจุดนั้นเราจะไม่มีพลังพอที่จะแข่งกับคนอื่นโอกาสที่มีบอกว่าเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วเพราะท่อแก๊สกับเนี่ยมันไม่ใช่สายการบินสายการบินเขาบอกว่าโอเคอาจประเทศอื่นอาจจะเป็นฮับขึ้นมาได้แต่ท่อแก๊สกับสายเนี่ยมันต้องวางอยู่บนพื้นดินมันต้องวางอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิศาสตร์และมันต้องวางอยู่หมายถึงความเป็นฮับเนี่ยมันต้องอยู่ในเรเดียสที่เหมาะสมคุณจะเอาฮับของ power grid ไปอยู่ที่บรูไนมันเป็นไปไม่ได้เพราะหลังจากบรูไนมันอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฮะตีมอร์กำลังจะเข้าเอาฮับไปอยู่ที่ตีมอร์ไม่ได้มันต้องอยู่ตรงเนี้ยถ้าเอาขาแรกของวงเวียนมาปักไว้ตรงเนี้ยตรงใจกลางอ่าวไทยหรือก้นอ่าวไทยเนี้ย radius เนี้ย perfect ที่สุดแต่เราจะไม่ได้การเป็นฮับถ้าเราไม่มีองค์กรอย่าง EGAT ที่ competent qualified fighting fit และสามารถที่จะยืนหยัดประคองตัวเองได้ท่ามกลางกระแสความกดดันต่างๆ that ต้องเกิดขึ้นถ้าตรงนั้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเสียโอกาสจานค่ะสโลแกนของอาเซียนนะคะตอนนี้ one vision one identity one community เนี่ยนะคะหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์เป็นรวมกันเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งประชาคมทีนี้เนี่ยที่พี่อยากเรียนถามค่ะว่าเวลานี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเอาแค่ในประเทศบางทียังไม่เป็นหนึ่งแต่เรากำลังจะบอกว่าเราจะไปเป็นหนึ่งร่วมกับประเทศข้างนอกในฐานะที่อาจารย์เนี่ยอยู่ในองค์กรอยู่กับอาเซียนเนี่ยก็จะต้องดูแลผู้คนซึ่งมาจากหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติอาจารย์มีวิธีการหรือมีแนวทางยังไงและอันไหนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเราด้วยคะขอบคุณฮะอาเซียนเนี่ยท
ุกคน600ล้านคน10 economies นี้เนี่ยได้รับแรงดลใจจากวิชั่นข้างหน้าวิสัยทัศน์ร่วมกันและมันวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ว่าจะต่อรองกับคนอื่นจะไปแย่งจำนวนเงินที่จะมาลงทุนจากต่างประเทศ FDI มหาศาลต่อปีจะไปให้คนเข้ามาซื้อให้คนเข้ามาทำธุรกิจให้คนเข้ามาเที่ยวเราต่อรองบนพื้นฐานของ65ล้านของประเทศไทยเนี่ยมันไม่เท่ากับต่อรองบนพื้นฐานของ600ล้านเดี๋ยวนี้เรากำลังจะเปิดวีซ่าให้กันและกันเราจะมีซิงเกิลวีซ่าคล้ายๆกับเชงเก้นเดี๋ยวนี้เราต้องการจะขายอาเซียนในลักษณะที่เป็นซิงเกิลเดสติเนชันคือมาประเทศไทยแล้วคุณได้อีก9เพราะฉะนั้น motivation หรือแรงจูงใจเนี่ยมันได้จากวิชั่นที่เราคิดว่าการเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์กันทุกคนทุกคนเคยก็เลยตื่นเต้นกับการได้เป็นซิงเกิลคอมมูนิตี้มีไอเดนติตี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคือเป็นไทยและเป็นอาเซียนด้วยเป็นลาวและเป็นอาเซียนด้วยเป็นพม่าและเป็นอาเซียนด้วยเหมือนยุโรปเขามี27 28ประเทศเขาแต่อาเซียนไม่ต้องการให้เราสูญเสียความเป็นไทยเป็นลาวเป็นพม่าเพราะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ท่ามกลาง motivation ภายใต้ motivation อันเดียวกันนี้มันก็มีการแข่งขันกันอยู่แน่นอนอาเซียนไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรภาพฉันให้อยู่โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ expect อะไรคืนไม่มีอ่ะมันแข่งขันกันทั้งนั้นน่ะเหมือนกันประเทศที่ผมเอ่ยชื่อบ่อยครั้งเขามี5ล้านแล้วก็ดึงทุกอย่างได้ขณะนี้กำลังเจรจาว่าฮ่องกงควรจะไปมี FTA กับอาเซียนไหมเพราะจีนเขาบอกฮ่องกงเนี่ยเขามีการพัฒนาพิเศษเขามีลักษณะพิเศษเขามีการปกครองพิเศษของเขาให้เขาไปเป็น FTA partner กับอาเซียนและจีนสนับสนุนเต็มที่ประเทศอื่นๆตื่นเต้นกับโอกาสนี้สิงคโปร์บอกรอก่อนเพราะสิงคโปร์ต้องคิดว่าแล้วฮ่องกงจะมาแข่งขันกับสิงคโปร์ไหมในเรื่องชิปปิ้งในเรื่องทรานสปอร์ตในเรื่องโลจิสติกส์ในเรื่องแบงกิ้งในเรื่องไฟแนนซ์นั้นทุกคนก็มองลู่ทางเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองว่าจะทำอะไรเราจะเสียหรือเราจะได้มากน้อยแค่ไหนท่ามกลางวิสัยทัศน์เดียวกันยังมีการแข่งขันกันอยู่ถ้าเราไม่มั่นคงไม่แข็งแรงไม่แกร่งกล้าจริงเราก็จะแข่งขันไม่ได้ในบริบทของความร่วมมือนี่แหละนี่มาพูดถึงเรื่องความแตกแยกในสังคมไทยเป็นมามากเป็นมานานและทำท่าจะยังหาทางออกไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเขามองจากข้างนอกเขา expect ว่าประเทศไทยต้องทำได้ดีกว่านี้เขา expect ว่าประเทศที่เป็นเจ้าความคิดเรื่องอาเซียนเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่านี้ครั้งแรกที่การประชุมสุดยอดล้มไม่ได้ล้มที่ประเทศใหม่ไม่ได้ล้มที่เขมรลาวไม่ได้ล้มที่พม่าพม่ายังไม่เคยจัดปีหน้าก็จัดมันล้มที่พัทยาเพราะความแตกแยกเพราะความขัดแย้งและเพราะความไม่มีการแยกแยะแบ่งแยกอะไรคือเรื่องของชาติอะไรคือเรื่องของพวกอะไรคือเรื่องของกลุ่มล้มได้ล้มทำให้รัฐบาลขนาดนั้นเสียหน้าได้ต้องทำตอน 3-4 โมงมันประมาณบ่ายโมงมั้งที่เขาทะลวงกันเข้ามาเนี่ยมันล้มแล้วการประชุมมันล้มแล้วผมเพียงแต่อยากจะออกไปเพื่อที่จะบอกว่ามันล้มแล้วคุณได้แล้วในสิ่งที่คุณต้องการนะตอนนี้เนี่ยขอว่าคุณอย่าบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าผู้นำประเทศอยู่ข้างในประเทศที่มีอธิปไตยอยู่ข้างในเขาคือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติของเขาเราจะให้เขาหนีออกจากกรุงเทพมหานครมันไม่สวยมันไม่เหมาะสมมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่ามันช้าซะแล้ววิ่งเข้ามาแบบตื่นโดยที่ไม่รู้ว่าไปไหน
ใส่รองเท้าฟองน้ำรองเท้าหลุดวิ่งเข้าไปจนกระทั่งทหารบอกหยุดไปหยุดอยู่หน้าห้องโถงประตูห้องโถงของโรงแรมไม่เคยล้มที่ไหนในประวัติศาสตร์ของอาเซียนมันล้มที่ไทยแลนด์ความขัดแย้งความแตกแยกทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันบั่นทอนความสามารถในการที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วจะไปแข่งขันกับคนอื่นอันนี้ก็ต้องแก้ไขผมก็นั่งแต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่จะแก้ไขได้แต่ว่านั่งมองอยู่ด้วยความเป็นห่วงว่ามันไม่สิ้นสุดเสียทีแต่ความสิ้นสุดมันก็ต้องแน่นอนนะมันต้องมีความโปร่งใสความสิ้นสุดมันก็ต้องมีหลักที่จะอธิบายคนอื่นเขาได้อยู่ๆมันก็ตกลงกันได้เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันลึกมากเกินไปที่จะตกลงอะไรกันได้ง่ายๆในเดี๋ยวในขณะนี้นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันอีกหนึ่งประเด็นที่อยากเรียนถามนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะว่าเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานค่ะเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วค่ะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะเขาตกลงกันเรื่อง security energy security เหมือนกับตกลงกันเรื่อง food security ประเทศที่มีก็ตกลงกันว่าจะช่วยประคับประคองหยิบยื่นให้ในภาวะวิกฤตข้อตกลงนั้นก็ยังมีอยู่แต่สิ่งที่อาเซียนกำลังมองอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็เป็นไปตามข้อแนะนำของสถาบันพลังงานโลกก็คือว่าให้เป็นตัวของตัวเองในเรื่องของพลังงานให้พิจารณาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ให้พิจารณาเรื่องถ่านหินซึ่งต้องใช้เวลาระยะยาวในการที่จะทำแล้วก็มี controversies มากมายที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศจะต้องคิดโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่ไม่มีของตัวเองเพียงพออย่างประเทศเราโชคดีที่มีแก๊สอยู่บ้างโชคดีในฐานะที่เป็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้โชคดีที่พม่าอยู่ next door ที่เขายังยินดีที่จะขายให้แต่ว่าในตัวของเราเองเนี่ยเราเป็น energy deficit countryไม่พอในตัวของเราเองนอกจากจะผันไปเปลี่ยนไปเป็น alternative energy เรื่องพลังงานนิวเคลียร์คือเรื่องหนึ่งที่คนอื่นข้างนอกเขาดูแล้วเขาบอกว่าอาเซียนต้องคิดถึงอาเซียนต้องพิจารณาเรื่องนี้แต่พอมาเกิดที่เหตุที่ญี่ปุ่นมันก็ค่อยๆซบเซาไปสิ่งที่อาเซียนตกลงกันขณะนี้เรื่องนี้ก็คือใครคิดเรื่องนี้ขอให้ปรึกษากันบ้างเพื่อว่าผลที่เกิดขึ้นจากภายในของยูเนี่ยมันจะไม่กระทบชั้นโดยตรงมากนักเกาะสิงคโปร์เล็กๆบรูไนเล็กๆเนี่ยถ้าอินโดนีเซียบอกว่าฉันจะช่างสถานีพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในเขตที่ในเขตพื้นที่ของฉันมาเลเซียก็คงจะคิดอย่างเดียวกันเพราะมันไกลจากเพนินซูลามาเลเซียมันไกลจากแหลมมาลายูมันอยู่ในที่ที่คนน้อยบรูไนก็ต้องเป็นห่วงสิงคโปร์ก็ต้องเป็นห่วงถ้ามาเลเซียคิดจะสร้างขึ้นมาหรือถ้าไทยคิดจะสร้างขึ้นมาเขาก็ต้องเป็นห่วงว่าผลที่กระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นก่อนเกิดที่ฟุกุชิมะใช่ไหมฮะก่อนเกิดเหตุอันนั้นเนี่ยเวียดนามไทยอินโดนีเซียมาเลเซียด้วยค่อนข้างจะโน้มไปทางนิวเคลียร์แต่ว่าพอเกิดปัญหานั้นขึ้นมาก็ชะลอลงผมก็จะเวียดนามกำลังเดินหน้าอยู่กับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของ energy security เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเป็นห่วงเพราะ growth ของความต้องการของเราเนี่ยสูงมากๆท่านก็รู้อยู่3ประเทศในเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็ไม่มี energy ของเขาเองเขาพูดชัดเจนว่า energy ของเขาไม่มาจาก Southeast Asia ก็ต้องผ่าน Southeast Asia มาถึงเขาเพราะฉะนั้นในแง่ของจุดภูมิศาสตร์ตรงนี้สำคัญมากสำหรับเขาครับดีลีเมืองบักคนก่อนบอกว่า 80% ของ energy ในเกาหลีไม่มาจาก Southeast Asia มาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียก็ต้องผ่าน Southeast Asia จากตะวันออกกลางมันเสถียรภาพตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญของเขา security ของเขาก็คือเราต้องมีเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดปัญหาขึ้นกับช่องแคบมะละกาเดือดร้อนมากๆใน East Asia
พราะว่ามันจะเกิด disruption เรื่อง energy นี่คือภาพกว้างภาพรวมที่เขาเป็นห่วงกันอยู่ครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะมีท่านใดที่มีคำถามอยากจะได้ขออีกหนึ่งท่านสุดท้ายนะคะค่ะก็พอดีอาจารย์มองในเรื่องของ AEC แล้ววันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ AEC นะฮะที่มีการพูดกันว่า10ประเทศ AEC จะเป็นสาวงามนะฮะมากที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็คนที่พยายามจะเข้ามาชาเลนจ์มากที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือคนที่กลุ่มพื้นที่อยู่ก็คือจีนนะฮะก็คือทางจีนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทางอเมริกานะกำลังบาลานซ์อยู่นะครับเพราะว่า AEC 10ประเทศคงไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ในเร็ววันเพราะว่าวอลุ่มของเงินกับวอลุ่มของศักยภาพในการลงทุนถ้ามองในมุมของจีนคำถามแรกนะครับมองในมุมของจีนที่พยายามจะเข้ามากลุ่ม AEC 10ในส่วนของ5ประเทศบนเนี่ยนะฮะโดยมีการลงทุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกที่จะทำในเชิงของใช้คุณหมิงเป็นโทษทีทั้งคุณหมิงที่จะดูในเรื่องของเว็บไซต์กับในส่วนของหนานหนิงนะที่จะทรานสเฟอร์ในส่วนของเว็บไซต์เข้าเวียดนามผ่านลาวเข้ามาไทยและผ่านพม่าเข้าไปนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือ Energy ที่พยายามลงทุนในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตอนใต้ของจีนตอนใต้แล้วอาจจะมีการ flow power ผ่านเวียดนามเข้าไทยหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือผ่านจากตอนจีนตอนใต้คุณหมิงเข้ามาทั้งไทยเข้ามาทั้งพม่าตรงนี้ฮะประเด็นตรงนี้มีโอกาสที่จีนจะมากลุ่มธุรกิจตรงนี้ทั้งหมดหรือเปล่านะฮะในประเด็นที่มุมมองอันหนึ่งก็คือที่พื้นที่ของลาวในส่วนของคิงโรมันถูกจีนเช่า99ปีนะครับอันนี้มุมมองในประเด็นของจีนอีกมุมมองหนึ่งในประเด็นของอเมริกันที่อเมริกาพยายามจะยึดน่านน้ำในทะเลจีนตอนใต้ผ่านช่องแคบมาละกาในส่วนนี้เพราะว่าโดยที่อเมริกันอ้างว่าอเมริกันมีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มีการค้าขายโดยใช้พื้นที่ของหน้าน้ำจีนตอนใต้ตรงนี้ที่จะเข้ามาตั้งฐานทัพนะฮะในการบาลานซ์กันตรงนี้มุมมองของอาจารย์มองยังไงครับค่ะไหนๆก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วและเป็นคำถามที่กว้างและลึกมากเป็นคำถามเรื่องยุทธศาสตร์ภาพรวมของอีสเอเชียทั้งหมดคืออาเซียนบวกกับอีสเอเชียเนี่ยคืออาเซียนบวก6ของเราเนี่ยกลายเป็นจุดgrowth ใหม่ของโลกที่ทั่วโลกเขาจะฟื้นจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของเขาเนี่ยเขาต้องหวังพึ่งเราเขาหวังว่า growth ของเราเนี่ยจะดำเนินต่อไปแล้วเขาหวังว่าเขาจะขายของมาให้เราขายการบริการมาให้เราจะต้องพยายามต้องบริโภคของเขาต่อไปเพื่อที่จะให้เขาได้ฟื้นขึ้นมาด้วย growth ของเราสูงที่สุดด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงสนใจเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของความมั่นคงในเอเชียและอีสเอเชียด้วยเหตุผลเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอีสเอเชียเนี่ยมันจะกระทบกับเขามากกว่าเมื่อ5ปีเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่เขายืนอยู่บนลำแข้งลำขางเขาเองได้อีสเอเชียเซาท์อีสเอเชียเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของโลกที่กำลังพัฒนายังไม่มีความสำคัญกับเขามากนักเดี๋ยวนี้เราคือ engine of growth ของโลกเพราะฉะนั้นอเมริกาจีนยุโรปก็อยากจะเข้ามาในภูมิภาคเราเนี่ยมันมีองค์กรใหม่ขึ้นเรียกว่า East Asia Summit ขณะนี้10เราบวกกับ6ประเทศใหญ่ๆรอบๆเราจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาเพิ่งเข้ามารัสเซียเพิ่งเข้ามายุโรปอยากจะเข้ามาแล้วก็ประเทศใหญ่ๆที่กำลังโตวันโตคืนอย่างเช่นอย่างบราซิลอย่างตุรกีก่อนที่เขาจะทะเลาะกันภายในเนี่ยนะหวังจะเข้ามาในภูมิภาคนี้เหมือนกันเพราะเราคือจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโตใหม่ของโลกจีนอยู่ตรงนี้พูดง่ายๆว่าเป็นพี่เบิ้มอยู่ตรงนี้ mentality ของจีนก็เหมือนกับ mentality ของอเมริกาที่ไม่ต้องการให้ใครเข้าไปยุ่มย่ามอเมริกาใต้ของเขานึกออกไหม Monroe Doctrine ของอเมริกาเนี่ยคือ Doctrine ที่บอกว่าคนอื่น stay away อเมริกาคือ master of our own hemisphere อเมริกาคือเจ้าของ
คือพี่ใหญ่ของภูมิภาคนี้ของโลกเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ต้องเดือดร้อนฉันจัดการได้เองจีนจะขึ้นไปเป็นผู้มีบทบาทสูงในเวทีโลกเป็น new power ในเวทีโลกเนี่ยมันต้อง make sure ว่าหลังบ้านรอบบ้านมีเสถียรภาพก่อนนั่นคือนโยบายทางด้านยุทธศาสตร์ของจีนแต่ในตัวของจีนเองเนี่ยกำลังซื้อของเขาตลาดของเขาenergy ของเขา energy หมายถึง energy ทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันใหญ่โตมหาศาลกลายเป็นประเทศใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาตัดหน้าญี่ปุ่นและอีกไม่นานมันจะตัดหน้ายุโรป as a group ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เป็นปัจจัยตัวประกอบสำคัญมากของบทบาทของจีน growth ของการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนโตปีนึง 20% และจีนได้เปรียบในเรื่องของการจ่ายเงินเนี้ยหมายถึงว่าได้เปรียบเรื่องมูลค่าของการค้าสูงกว่าเราเนี้ยอีก 20% ต่อปี growth ของการค้า 20% เขาได้เปรียบปีละ 20 เพราะฉะนั้นมันมีแต่โตสิ่งที่เราพูดกับเขาคือไอ้สมการนี้มันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยู่ต้องการให้มันบาลานซ์ถ้าอยู่ต้องการให้ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึก comfortable กับ growth ของอยู่และ growth กับ trade ที่มีกับอยู่ต้องมาลงทุนอยู่ต้องรับสินค้าเข้ามากขึ้นอยู่ต้องมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศเหล่านี้รอบๆนี้สามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะนำเอาทรัพยากรมาใช้สามารถที่จะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของเขาพัฒนาด้านการบริการของเขาได้เพราะฉะนั้นนั่นคือฟีโนเมนันที่กำลังเห็นอยู่นั่นคือสถานการณ์ที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้เพราะจีนเขาจะไม่ walk away แน่นอนเหมือนอเมริกาไม่มีทางที่จะ walk away จากลาตินอเมริกามันเป็นผมคิดว่ามันเป็นลอจิกของ powerมันเป็นตรรกะของเรื่องของอำนาจระหว่างประเทศที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นทีนี้เราจะวางตัวยังไงหน้าที่ของเราโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยในขณะนี้ปีนี้อีก2ปีข้างหน้า3ปีเป็นผู้เขาเรียก country coordinator ระหว่างอาเซียนกับจีนภาระหนักที่รับอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องทะเลจีนใต้จะเอายังไงกับเกาะเหล่านี้ที่ฟิลิปปินส์บอกว่าเป็นของเขาจีนบอกว่าเป็นของเขาเพราะเรียกว่าทะเลจีนใต้จีนบอกถ้างั้นฉันเปลี่ยนฉันเรียก West Philippine Sea เวียดนามบอกว่าเป็นของฉันจีนบอกไม่ใช่เพราะเขาเรียกว่า South China Sea เวียดนามบอกงั้นฉันจะเรียก East Sea ไม่ใช่ South China Sea เผชิญหน้ากันอยู่ขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าอเมริกานั่งมองแล้วเขาเป็นประเทศเดียวที่โปรเจกต์กองกำลังเขาได้ไปทั่วโลกเนี่ยเขาก็ต้องเป็นห่วงสถานการณ์ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องกับญี่ปุ่นเรื่องกับเกาหลีเรื่องกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินส์ไทย4ประเทศคือ Treaty Allies ของอเมริกาแต่ประเทศไทยนั้นก็พูดน้อยลงตอนนี้ผมไม่ทราบเพราะอะไรแต่ฟิลิปปินส์เป็น Treaty Allies เกาหลีเป็น Treaty Allies ญี่ปุ่นเป็น Treaty Allies เกิดอะไรขึ้นกับประเทศเหล่านี้กับจีนมันมีพันธะทางกฎหมายมันมีพันธะที่จะต้องร่วมปกป้องร่วมปฏิบัติเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเดือดร้อนเพราะการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็คิดว่า1มารักษาผลประโยชน์2ให้มันเกิดอีควิลิเบรียมอย่าให้เกิดมิสแคลคูลเลชันว่าไม่มีอำนาจไหนที่จะมาต่อต้านเราได้ลุยดีกว่าอันนี้จีนต้องคิดหนักเพราะว่ามันยังมีพี่เพิ่มอเมริการออยู่เรื่องบาลานซ์ของพาวเวอร์ในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็มีทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจมีมิติทางด้านยุทธศาสตร์มีมิติทางด้านกองกำลังทหารที่ชัดเจนว่าประเทศเหล่านี้ก็ต้องหวังพึ่งบารมีของอเมริกาอยู่เฮนรี่คิสซินเจอร์เคยพูดอันนี้แล้วผมจะจบด้วยประโยคนี้เฮนรี่คิสซินเจอร์บอกว่าถ้ามองในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจถ้ามองในแง่ของการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีพูดถึงญี่ปุ่นพูดถึงเกาหลีและพูดถึงจีน development เรื่องสินค้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า East Asia เนี่ยมันเท่ากับ 20th century Europe เขาพูดเมื่อศตวรรษที่แล้วเมื่อ 15-20 ปีที่แล้วเขาบอกว่ามันเท่ากับศตวรรษที่20ของยุโรปแต่ถ้าพิเคราะห์พิจารณาเรื่องสถาบันองค์กรกระบวนการและระบบเครือข่ายของการที่จะประคับประคองไม่ให้ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญหน้ากัน
พราะความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเพราะความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเพราะการขัดแย้งระหว่างเกาหลีกับเกาหลีเพราะความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียอินเดียมีรัฐอยู่รัฐหนึ่งที่จีนยังไม่ยอมรับว่าเป็นของอินเดียอรุณาชลประเทศยังถือว่าเป็นรัฐที่ยังต้องมาเจรจากันเพราะฉะนั้นแฟลชพอยต์มันมากเหลือเกินคิสซินเจอร์ถึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพูดถึงเรื่องระบบสถาบันองค์กรกระบวนการที่จะแก้ปัญหาในหมู่พวกเขาเองถ้ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาเองในอีสเอเชียเนี่ยบอกว่าอีสเอเชียเนี่ยเท่ากับยุโรปศตวรรษที่19อาเซียนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สร้างองค์กรสร้างสถาบันสร้างกระบวนการเพราะอะไรเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่มีปัญหากับจีนอยู่2ประเทศแต่ว่าญี่ปุ่นเขามีปัญหากับจีนญี่ปุ่นเขามีปัญหากับเกาหลีเกาหลีมีปัญหากับญี่ปุ่นเกาหลีมีปัญหากับจีนเกาหลีกับเกาหลีมีปัญหากันจีนกับอินเดียมีปัญหากันเราไม่มีปัญหาใครเขาถึงยกให้เราเป็นผู้ประสานอาเซียนจึงตกที่นั่งลำบากหรือไม่ลำบากไม่รู้ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สร้างเครือข่ายสร้างกรอบสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อเสถียรภาพของอีสเอเชียon top of เหนือนอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เราทำอยู่ในขณะนี้ขอบพระคุณครับขอให้โชคดีขอบคุณครับ thank you คุณนะคะท่านดร.สุรินทร์ พิศวรเป็นอย่างสูงด้วยนะคะท่านปิดท้ายได้ยอดเยี่ยมมาก